ณปัจจุบันนี้เองในพอร์ตสินทรัพย์ของเราสามารถเลือกลงทุนในคริปโตได้หรือไม่สัดส่วนมากน้อยขนาดไหนนะครับเอาว่าลงได้ไหมคำตอบคือได้ก่อนเพราะเป็นสิทธิ์ของผู้ลงทุนในการที่จะแสวงหาสินทรัพย์ที่จะทำกำไรให้ตัวเองร่ำรวยขึ้นนะครับลงได้แต่ว่าในฐานะธนาคารวันนี้ถามว่าเราแนะนำให้ลงเท่าไหร่แนะนำให้มีประจำพอร์ตเลยไหมเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เรายังไม่ได้มีคำแนะนำนั้นแต่ในขณะที่เราเองก็ไม่ได้มีคำแนะนำนั้นเนี่ยผู้ลงทุนก็ลงกันอยู่แล้ว คำถามคือถ้าลงกันอยู่แล้วเราอยากจะให้มีไม่เกินเท่าไหร่ล่ะก็แนะนำว่าอยู่ที่ไม่เกิน 3-5% ของพอร์ตน่าจะปลอดภัยใช้คำนี้นะครับเพราะว่าเหมือนที่เราคุยกันในเบรกแรกคลิปตัวเองยังมีความไม่ชัดเจนหลายเรื่องมากแม้กระทั่งกฎระเบียบภายในประเทศของเราเองเนี่ยปัจจัยพื้นฐานที่รองรับการลงทุนจริงๆจังๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากฉะนั้นถ้าอยากจะลงเป็นสินทรัพย์ทางเลือกย้ำอีกทีผมว่าพอให้มีอยู่ในพอร์ตได้แต่ให้มีอย่าให้มีเยอะเกินนะครับอยู่ประมาณ 3-5% เนี่ยถือว่าน่าจะปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบันถ้าเรากลับไปดูผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่มคริปโตปีที่แล้วแล้วกันนับต้นปีมาปลายปีเนี่ยจริงตัวเลขกลมๆเราจับที่บิตคอยน์ที่ประมาณสัก 30,000 ปลายปีนี่มันโตอยู่ที่ 60,000 มันมา 80 กว่าเกือบ 100% เนี่ยครับถามว่าสินทรัพย์ที่มีความร้อนแรงขนาดนี้ครับแล้วพอต้นปีมาวันนี้เหลือประมาณ 40,000 คำถามคือเฮ้ยตกลงนี่ขาลงขาขึ้นผมยังตอบไม่ได้เลยไวมากนะแต่นี่แหละ คือนิยามของคำว่าสินทรัพย์ทางเลือกในกลุ่มคริปโตถามว่ามีในพอร์ตได้ไหมก็ถ้าลงกันอยู่แล้วจะลงกันอยู่แล้วเนี่ยมีได้แต่อย่ามีเยอะเกินไปปกติแล้วเนี่ยหลักการในการที่เราจะจัดสรรสินทรัพย์ให้กับลูกค้าเขาก็มักจะมีความต้องการแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือรักษาเงินต้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือสรรหาผลตอบแทนให้สูงขึ้นซึ่งคริปโตนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแคตตาล็อกประเภทสินทรัพย์ทางเลือกใกล้เคียงกับทองคำหรือว่าอสังหาหรือว่ารูปแบบการลงทุนประเภทอื่นๆพอมองแบบนั้นได้พอมองแบบนั้นได้จริงๆเราอาจจะมีพอร์ตลงทุนที่เรียกว่าเป็นคอพอร์ตหลักๆเลยนะครับเพื่อการลงทุนระยะยาวกับอีกพอร์ตนึงที่เรียกว่าเอาเป็นพอร์ตเอาไว้ทำกำไรระยะสั้นๆนะครับซึ่ง2อันนี้มันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆในขณะที่เราจะมีพอร์ตอีกพอร์ตนึงเพื่อเอาไว้เรียกว่าเอาไว้ทำกำไรบนสินทรัพย์เสี่ยงสูงแยกต่างหากได้ซึ่งไอ้ที่ว่านี้เนี่ยจะมีสัก 10 ถึงไม่เกิน 20% คริปโตควรจะอยู่ในพอร์ตหลังนะครับไอ้พอร์ตหลักพอร์ตแรกเนี่ยเราลงทุน traditional ได้ลงทุนในอะไรที่เราเชื่อเราเข้าใจมันได้ครับพอร์ตหลังให้อยู่แถวๆนั้น 5-10% เนี่ยไปอยู่ในพอร์ตหลัง 10-20% นี่แหละอยู่แถวๆนี้เพราะฉะนั้นเราลงคริปโต 5% เราอาจจะลงอย่างอื่นได้อีกที่มีความเสี่ยงลงทองคำไปก็ได้ไม่ใช่ลงเพื่อทำ asset allocation ด้วยนะครับเป็นการทำกำไรระยะสั้นเราลงในสินทรัพย์ที่ของสะสมได้อย่างนี้ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN Wealthguide นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่เราตั้งใจนำเสนอครับ